ทุกคนนี่อยู่ในห้องดื่มเอสเปรสโซ่ดูทีวีโรงแรมแบบระดับตำนานอีกที่หนึ่งนะฮะเย็นสบายแล้วก็แต่มันมืดแล้วนะข้างนอกป่านนี้ก็คงหลับกันหมดแล้วนี่มันจะ5 ทุ่มแล้วทุกคนเราก็ตื่นขึ้นมาดื่มเอสเปรสโซ่ดีดหน้าเมนทุกคนอร่อยหอมกลุ่นมากๆเลยมันจะ6ไหมเนี่ยนะฮะมาถึงเราก็ซื้อน้ำแข็งเพิ่มเพราะว่าน้ำแข็งละลายแยกน้ำมาฮะดีดจะอยู่ตรงนี้ฮะไม่ไกลจากโรงแรมแก้วสุวรรณทุกคนเลิศมากอร่อยทุกคนยังกับใส่ผงชูรสเลยประมาณนั้นอร่อยคนจะนึกถึงผงชูรสแต่นี้อร่อยกลมกล่อมเพราะว่าฝีมือของเขานะฮะนี่ฮะสาขา3เขาบอกว่าออดีดหน้าเมนเนี่ยนะฮะตัวแม่เขาอยู่ที่กำแพงเพชรนะมี2 สาขานะแล้วก็เขาก็ซื้อแฟรนไชส์มาเปิดน่ารักมากเราชื่อร้านเราเห็นปั๊บเราวิ่งเข้าหาเลยฮะทุกคนนี่บรรยากาศห้องเนี่ยอวดห้องก่อนทุกคนอย่าหาว่ายังงูยังมีนะฮะแบบว่าอากาศเย็นสบายเตียงนุ่มแล้วแต่ว่าเราได้2 เตียงฮะทุกคนแต่นอนคนเดียวใครจะมานอนเป็นเพื่อนตามมานี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนดีอะตอนเช้าๆทานอาหารที่นี่เนาะทานอาหารที่นี่แล้วก็อาจจะมีแกงใต้ดีไหมหาแกงใต้กินแล้วก็อาจจะโจ๊กอาหารเช้าแต่เรากินอาหารเช้ามาทุกตลอดอะไปจังหวัดไหนมันเบื่อแล้วไงฉะนั้นมื้อเช้าเบาๆเนาะกรุบกริบกินอาหารใต้ดีไหมฮะแต่อันนี้อร่อยมากขอสดอีกทีนึงนะฮะอร่อยละมุนมากทุกคนมาพิษณุโลกก็ลงมาตรงเนี้ยฮะ4 แยกโรงแรมแก้วสุวรรณนะฮะไม่ไกลฮะจากดีดหน้าเมนทุกคนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราวางแผนไปงานเขาบอกมีงานเกษตรใช่ไหมอาจจะไปเซ็นทรัลไหมไปหาครูคุณต่อยไหมไปดูหน่อยไหมว่ามีร้านรวงอะไรหรือไม่ต้องไปฮะไม่ต้องไปดีไหมฮะก็เดินเดินแถวๆนี้แล้วก็นอนโรงแรมทำหลักสูตรไปออนไลน์ไปแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะดื่มด่ำในโรงแรมไปทุกคนหรือไปวังจันทร์หรือว่าไปวัดจันทร์ตะวันตกตะวันออกสวยมากทุกคนจะไปนึกถึงไปไหว้นะฮะพระสุพรรณกัลยาหรือจะไปวัดจุฬามณีเขาบอกว่าวัดจุฬามณีเนี่ยพระพุทธพระบรมไตรโลกนาถเคยบวชที่นั่นนะเมื่อปีพ.ศ.2007นะไม่ใช่ค.ศ.นะพ.ศ.พุทธศักราชแล้วก็เป็นรูมนดบรอยพระพุทธบาทที่สมเด็จพระนารายณ์ให้สร้างเหมือนกับเป็นวิหารนะฮะเป็นมนดบครอบรอยพระรอยพระบาทซึ่งสวยมากครั้งก่อนไปเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราไม่ได้ถ่ายที่สวยมากไปแบบรีบๆนะฮะหรือจะไปวัดอรัญญิกวัดเจดียอดทองไหมหรือว่าไงดีทุกคนอันนี้ละครช่อง3เราก็เปิดดูไปอย่างนั้นเองทุกคนนะฮะนี่ฮะอากาศเย็นๆสบายนอนไม่มีใครนอนด้วยทุกคนเหงามากเลยนะครับแต่ว่าจะได้มีสมาธินะฮะเนี่ยก็จดนู่นจดนี่ไปทุกคนแล้วก็ชอบมากเลยดูสิดีดหน้าเมนประทับใจชื่อมากๆเลยดีดหน้าเมนคอฟฟี่ชาไทยก็อร่อยนะเมื่อตอนที่มาถึงเนี่ยวิ่งเข้าหาซดชาไทยเย็นๆแต่นี่เป็นเอสเปรสโซ่แยกน้ำแยกน้ำแข็งเดินไปเดินมา7 กิโลไปกลับเกือบ10 กิโลกว่าเพราะว่าระหว่างทางกลับเนี่ยหลงทางไปถึงนู้นเนี่ยราชพัฒน์นะออกไปทางถนนวุ่นวายฮะจนน้ำแข็งละลายหมดโชคดีว่าแยกน้ำก็เลยซื้อน้ำแข็งมาที่โรงแรมนะฮะมานั่งซดตอนกลางคืนนี่กี่โมงแล้วเนี่ยทุกคนขอซดอีกทีนึงนะฮะอร่อยมากทุกคนเราต้องบอกต่อให้โลกรู้ว่าพิษณุโลกเมืองสองแควมีดีดหน้าเมนฮะทุกคนรสมากค่ะเดี๋ยวพวกนี้ตื่นแต่เช้าหรือตื่นสายดีทุกคนครับเรามาลุ้นกันนะพวกนี้เราจะเจออะไรดีๆนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอามาฝากก่อนนอนแต่ทุกคนดูน่านอนมากเลยที่นอนนุ่มๆสบายๆค่ะ